สวัสดีครับเพื่อนๆของ Admin Room นะครับจาก Subbox Studio ฮะวันนี้เรามาสอนการทำภาพแนวเอฟเฟคขาวกระจ่างใสกันฮะเพื่อนๆอาจจะสังเกตว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่มากฮะแต่สำหรับแอดมินนี่เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยฮะตอนนี้เป็นเอฟเฟคง่ายๆฮะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงมาสังเกตกันง่ายๆนะตรงนี้ผิวตรงนี้จะมีรายละเอียดที่โดดไปโดดมามากกว่าแต่ตรงนี้จะค่อนข้างเรียบเนียนกระจ่างใสมีหนวดด้วยลองดูกันใหม่นะฮะโอเคฮะรูปนะฮะมันจะดูขาวกระจ่างใสแล้วผิวมันจะดูเนียนกว่าเยอะฮะแล้วมาดูดีกว่าว่าทำกันยังไงฮะโอเคขั้นแรกก็เปิดโปรแกรมเข้า Photoshop ก่อนนะฮะโอเคผมจะใช้นี้นะฮะ Next Software ฮะ Color Effect Pro 4มันปลั๊กอินที่เจ๋งมากครับจริงๆโอเคแป๊บนึงนะฮะเมื่อกี้มันเป็นค่าที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งกันใหม่ดีกว่าโอเคฮะมันจะเป็นเอฟเฟคที่ค่อนข้างแรงมากครับเพราะฉะนั้นเราจะมาลด Opacity กันก่อนนะฮะเหลือสักประมาณ25 26อะไรแบบนี้เฮ้ยจำโอเคฮะต่อมาให้สังเกตว่าภาพมันค่อนข้างสว่างไปเราจะลดไบเน็ตลงร้อยเลยฮะโอเคคอนทราสต์สูงนะสแตทเลท28ประมาณนี้โอเคแล้วแฮช50ฮะไปวิกเน็ตลดลงนิดหนึ่งนะ7อะไรประมาณนี้โอเคเกณฑ์500ฮะเกณฑ์ per pixel คือยิ่งน้อยจะยิ่งหยาบนะถ้ายิ่งมากจะยิ่งละเอียดโอเคต่อไปฟิล์มสเตรนท์นะ 100% เลยโอเคจะสังเกตว่าผิวตัวนี้มันเริ่มเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่ามันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันไงมาดู before นะฮะafter ฮะนะคือเอฟเฟคนี้มันจะปรับคอนทราสต์ในบริเวณใกล้เคียงกันให้มันอ่อนลงฮะเหมือนกับภาพแนวประมาณ low contrast ฮะโอเคครับต่อมานะฮะ add filter ฮะเรามาใส่ความขาวกระจ่างใสกันฮะโอเคคอสโปรเซสซิ่งฮะเลือกคอสตามจริงอันนี้ก็สวยนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาทำความขาวกระจ่างใสกันเพราะนั้นเราจะเลือกเบอร์ L03 ฮะสังเกตฮะเกณฑ์ถึงความแตกต่างแอดนหน้าดูขาวกระจ่างใสแล้วก็โทนมาดูการไล่โทนมันเนียนโอเคมากขึ้นเยอะเลยฮะโอเคประมาณนี้แหละฮะกดโอเคเลยทำง่ายจริงครับวันนี้หลังจากแบบฝึกหัดยากๆมาเป็นง่ายๆบ้างนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะปวดหัวกันไปหมดแอดมินปวดหัวด้วยโอเคครับเรามาดูความแตกต่างกันนะโอเคฮะสังเกตตรงมากายตานะมากายตาจะดูเด่นขึ้นนะอย่างเฟียลเพื่อนๆอาจจะชอบมันน้อยลงก็ลด opacity ลงก็ได้แต่แอดมินชอบลดลงสักนิดหนึ่งก็ได้โอเคฮะต่อมาฮะเราจะมาใช้ปลั๊กอินตัวนี้ทำให้หน้าเนียนนะแจ๋วมากเลยจริงๆตัวนี้เรามาเลือกนี้ฮะsmoothing medium นะดูความเนียนของหน้านะฮะลองสังเกตดูพวกตรงนี้ดีๆนะฮะพวกตรงสิวพวกอะไรพวกนี้ดีๆนะมันจะทั้งหายไปแข่งกับ before after เนียนขึ้นเยอะอย่างเจ๋งนะมาใส่ข้อความเลยฮะอยากใส่อะไรก็จัดไปเลยผมจะใส่ว่าหน้าบานอะไรก็แล้วแต่เลยฮะใบหน้ากลมโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ชมที่ติดตามชมนะหวังว่าการทำคลิปมาสอนนี้จะได้อะไรได้ประโยชน์อะไรสำหรับเพื่อนๆบ้างนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีฮะไปแล้ว